โยวัสดีสวัสดีวินุนเมกาสวัสดีวินุนดูไบสวัสดีวินุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะหลังจากที่ใครหลายคนก็สอบถามกันมานะครับในส่วนของเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite ตัวนี้นะฮะบอกว่าพี่ลองเล่นเจ้าตัว Ark Survival ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมนะมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับระบบประมวลผลมันอยู่ที่ประมาณ 0.4 เทราฟล็อปนะท่านผู้ชมนะมันก็จะเข้าเท่ากับเจ้าตัวเครื่องใหญ่แหละก็คือเครื่อง OLED นะท่านผู้ชมนะซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเวลาเราเล่นนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะเป็นปกติเนาะโอเคโหมดปกติซิงเกิลเพลเยอร์ไปเลยสกุ้ยนะนี่มาแล้วว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับท่านผู้ชมนะรับทราบสำหรับใครที่แบบว่ากำลังถามอยู่นะลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวนี้มันใช้พื้นที่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะมินิซอฟต์แวร์โอเคดูตรงไหนวะดูตรงไหนวะซอฟต์แวร์นี่ซอฟต์แวร์อินเวนท์ใช่ไหมมินิซอฟต์แวร์โอเคเฮ้ยมันดูตรงไหนวะคุณดูเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้Data นี่ Data Management โอเคแล้วก็มินิซอฟต์แวร์นี่นะครับผมจะดูว่ามันใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับในการเล่นเจ้าตัว Ark Survival ใน Nintendo Switch นะท่านผู้ชมนะถือว่าน้อยอยู่นะประมาณ 6.7 กิกนะเห็นไหม 6.7 กิกนะฮะตามนั้นเนาะคนดูมาเล่นต่อเลยนี่มาแล้วว่าโคตรโหดโคตรตรึงระบบต้องบอกว่าระบบประมวลผลมันแค่ 0.4 เทราฟล็อปนะคือการ์ดจอประมาณการ์ดจอ1030มั้ยประมาณนั้นแหละครับ1030นะก็เล่นได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แบบมันพกพาได้เนาะคุณดูเนาะต้องพูดว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างนะไม่ใช่มันมีแต่ข้อเสียนะครับท่านผู้ชมนะเนาะต้องพูดถึงข้อดีของมันว้าว very good ผมคิดว่าเราควรที่จะต้องปรับเพลงลงมาหน่อยนะซาวด์เอฟเฟคเนี่ยมันทักจะเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอาโอเคลากมันหน่อยนี่very good boyโอเคแล้วมาหานั่งฟาร์มก่อนนะครับท่านผู้ชมนะเกมนี้ไม่ได้เล่นยากนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับไม่ใช่เกมนี้ไม่ได้เล่นยากระบบในเกมไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่นะดูในส่วนของแผนที่นะครับกดปุ่มลบนะต่อยนี่กดปุ่มอันนี้นะครับปุ่ม ZR นะท่านผู้ชมนะนี่เปิดกด A ก็เป็นต่อยเหมือนกันนี่หว่าคนดู A เป็นกระโดดนะฮะโอเคแล้วพวก L เลฟซ้ายไลท์ขวานี่ก็คือของเหมือนกันนะครับต่อยเหมือนกันโอเคบาย very good มาคุณดูเราจะมาหาเก็บของกันสักหน่อยแต่ผมต้องไปศึกษานะครับวิธีการเล่นเกมนี้สักหน่อยนะเพราะนี้ผมก็เล่นไม่เป็นนะคุณดูเนาะมาฟาร์มของสักหน่อยเดี๋ยวลองไปใส่เดี่ยวกับกระเจี๊ยวเรืองแสงกันมาดิน้องเว้ยเล่นได้นะครับเฟรมเรทจะอยู่ประมาณ30 เฟรมเรทนะครับก็เล่นได้เลยนะครับไม่ได้ถือว่าขี้เหร่นะเพราะมันเป็นเครื่องพกพาเนาะคุณดูเนาะถามว่าโทรศัพท์แรงกว่าไหมแรงกว่าครับถ้าโทรศัพท์เป็นพวกแบบเจ้าตัวเครื่องเนี้ยมันจะแรงอยู่ประมาณ Snapdragon 850นะท่านผู้ชมนะ Snapdragon 850 Snapdragon 678ไอ้6680นะมันจะอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะไม่ได้แรงมากนะครับว้าวตุยเลย 0.4 เทราฟล็อปอ่ะคนดูเพราะ Snapdragon 888มันอยู่ประมาณเกือบ4เทราฟล็อปนะท่านผู้ชมนะความแรงของเครื่องนะครับเนี่ย Spawn Random ก่อนนะครับจุดเรนดอมจุดเกิดมาโอเคเฮ้ยใครเล่นเป็นก็โอเคเลยนะจริงๆมันเล่นได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะถ้าเป็นออฟไลน์เราก็เล่นคนเดียวนะถ้าเราไม่ได้ต่อเน็ตนะครับถ้าเราเล่นออนไลน์เราก็ต้องต่อเน็ตนะเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์พวกไพรเวทอย่างเงี้ยเล่นกับพวกคอมได้นะมันเป็นคอร์สแพลตฟอร์มนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเก็บของมาใส่ตัวสักหน่อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ของอะไรโอเคไหนแล้วจะเก็บของใส่ทั้งหมดเราทำไงวะคุณดูโอเคเทคอ๋อนี่อ๋อกด L กดปุ่ม L นี่เราก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปว่าเราจะเก็บอะไรโอเคอ้าวทำไมเก็บไม่ได้งงเลยไหนดูดิกดกระเป๋ากดยังไงวะผมลืมวะคุณดูอันนี้นั่งฝั่งนี้นั่งนะฮะกระเป๋ากดอะไรวะมันกดบวกไม่ใช่นะกด X เป็นเก็บของนะคนดูอ๋อกด B โอเคนี่กด B เพื่อเปิดกระเป๋าเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันมีของพวกนี้อยู่นี่ว่าทำไมเราไม่เก็บของขึ้นมาวะเพื่ออะไร
x ยังไงเก็บให้หมดกด x นะฮะมาเก็บปุ่มเก็บของdrop set l อ๋อโอเค l take item โอเคกดกระเป๋าดูสิผมจะใช้พวกอาวุธยังไงวะนี่เราอัพได้ด้วยนี่มาอัพพวกฮิวพวกสตีมิน่าอะไรพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่มันกดอ๋อมันกดเฮ้ยมันกดทัดได้วะเฮ้ยกดทัดได้เออลืมไปว่าจอมันกดทัดได้ปะถูเอ้ยงูตั้งนานเดี๋ยวเราทำการแบบว่าใส่อาวุธเข้ามาสิ select a ไม่ได้มันไม่ให้ใส่มันเป็นเครื่องหมายห้ามใส่คนดูไม่ใส่ก็ไม่ใส่วะไปเดินสำรวจก่อนนะครับนี่เราก็สามารถที่จะโดดลงน้ำได้ด้วยนะคนดูโหลมามันชอบงับคุณแต่ผมนั่นชอบคุณงับเอ้ยไอ้พวกนี้มันเก็บได้ไหมใครเคยเล่น Ark Survivor ยังไงก็แนะนำผมได้นะคุณดูว่ามันอะไรยังไงมันเล่นยังไงนะพอดีบางทีผมก็กากเกินไม่รู้เรื่องรู้ราวเฮ้ยอร่อยแน่งานนี้ปลาดุกฟูปล่อยกับปลาดุกฟูไปไหนน้องปล่อยกับปลาดุกฟูปล่อยกับปลาดุกฟูล่วงยางโอเคเก็บเอ้าเฮ้ยจะตายขาดน้ำโอเคเกือบตุยเฮ้ยเราลากปลามันก่อนเดี๋ยวเกือบตุยเย่คนดูนิดนึงไหนเอาลงไปทำไมล่ะเอาขึ้นมาไม่ได้ขอต้องต่อยเพื่อเอาในส่วนของเนื้อมานะฮะท่านผู้ชมนะโอเคกด B ดูดินี่เนื้อมาแล้วโอเคเราจะคราฟของไงวะเฮ้ยตัวนี้ได้นี่ขยับได้นะครับโอเคกดบวกอะไรพวกนี้นะบวกไปยังสมุดคราฟของอะไรพวกนี้โอเคเข้าใจอยู่ต้องฝึกตรงไหนวะอันนี้โน้ตใช่ไหมมาให้เราทำการคราฟอะไรก่อนวะเนี่ยรีเสิร์ช Y โอเคเราได้เรามีสมุดแล้วนะคุณดูนะผมคิดว่านะโอ้ประตูเอ้ยเฮ้ยอัพสกิลอัพอันนี้สักหน่อยอัพเลือดสักหน่อยดูสิอัพอะไรได้ต่อนี่เราต้องอัพแคมป์ไฟนะคุณดูนะอาวุธอะไรพวกนี้นะครับอ๋อกดเปิดได้นี่กดเปิดว่าเราจะดูอะไรอ๋อไม่ได้แค่นี้นะเฮ้ยอันนี้ใช้ไฟเบอร์50อันไฟเบอร์มันหาจากอะไรวะคนดูอันนี้หรือเปล่าผมก็งงว่าทำไมผมใช้อาวุธไม่ได้นะคนดูนะมันเป็นเพราะอะไรจะเอาขึ้นมาไว้บนมือเนี่ยไม่ได้นี่ต้องคราฟก่อนหรือยังไงอ๋อต้องกดลากงี้เหรออ๋อกดมาไว้ตรงนี้แน่เลยอ๋อไม่ใช่นี่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใส่ของไม่ได้วะประถูงงแดกยิงไม่โดนกูตะโกนแตก L เฮ้ยคนดูมันคราฟของยังไงวะเนี่ยบอกหน่อยคนดูผมว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องต่อยมุ้งต่อยไม้ไปก่อนเพราะมันหาบอกว่าให้ผมหาเสื้อผ้าก็คือหาไฟเบอร์นะอ่ะโอเคทีนี้ดูของครับสิpoint ability โอเคเฮ้ยเราของไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นแมปนะครับคนดูผมงงอะงงก็ระบบเกมมากเลยเนี่ยเมื่อกี้ทำไมใส่ของไม่ได้ล่ะว่าไรเฮกเป็นไรคนดูมาเดินชิวๆก่อนแล้วกันหาของนะฮะมันคราฟยังไงมันคราฟยังไงอะคนดูเฮ้ยผมงงจริงเนี่ยยังไงใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะบอกมาหน่อยอ๋อนี่ไงอินเวนทอรี่เอ้ยได้นี่เมื่อกี้กดอะไรวะนี่ไงกดปุ่ม R นี่มันจะมีอินเวนทอรี่ตรงนี้กับคราฟติ้งอยู่ตรงนี้โอเค easy คราฟอาวุธก่อนเลยคนดูนะสิ่งที่เราจะเป็นก็คือมีในส่วนของไฟเบอร์12อัน
กับในส่วนของฟินอ๋อโอเคไฟเบอร์นี่น่าจะหาจากพวกหญ้าอะไรพวกนี้หรอมั้งผมคิดว่านะไม่ได้ต้องไปต่อยต้นไม้พวกนี้แน่นอนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสาวต้นไม้เลยเดี๋ยวครับโกดโหดโกดตรึงในโบลุงโบลี่มากินเบอร์ลุงโบลี่มากินด้วยโบลุงโบลี่เบอร์ลุงสาวที่ดีคือสาวเห็นแสนหาวมากดบีขึ้นมาครับนี่โอ้โหขาดอะไรฟินโอเคได้เลยผมว่าน่าจะอยู่กับพวกท่อนซุงนี้โอเคไม่ใช่แล้วยังไม่ขึ้นเลยนี่พวกนี้เปล่าวะเลือดกูหายใหญ่เลยเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมคนดูเหมือนจะเป็นแล้วนะกดบีดิมันต้องการอาหารหรือเปล่าวะตัวเราอ่ะอ๋อมันต้องการอาหารโอเคแป๊บหนึ่งselectอ๋อนี่มาวางได้โอเคนี่มันเป็นปุ่มนี่ปุ่มลัสนะโอเคโอเคนี่ได้วูดมาแล้วได้วูดมาเพิ่มแสดงว่าต้นไม้ใหญ่หน่อยนะนี่เฮ้ยแป๊บนึงนะคนดูเอากดบีค้างก็ได้เหรอขวานี่น่าจะเป็นในส่วนของลากลงมาใส่ไม่ได้นะนี้มันยังไม่ให้ใส่นะครับทีมันเริ่มขึ้นมาหน้าอะไรที่เราเริ่มใส่ได้นะเริ่มคราฟได้นี่ไงนี่ไงโอเคฟินิกแค่นี้ก็พอคราฟไปตัวนี้ก่อนเลยคนดูมาแล้วว่ารอ5วิมาเอากดผิดปึ๊บดูของซินี่ๆมาแล้วมาแล้วอาวุธมาแล้วเราจะครับเดี๋ยวเราจะลากมันลงมานะครับปั๊บนี่1อันเฮ้ๆมาแล้วว่ะคนดูกดบนนี่เฉาะเลยนี่แหละของที่พี่ชอบทุบเอ้ยเริ่มเล่นเป็นแล้วว่ะคนดูทีนี้ทําอะไรต่อไม่ใช่ทําไมชอบไปกดบวกวะตีมือดิสลับครับนี่สร้างวูดได้นะวูดให้ใช้อะไรวูดโอเคแล้วต้องสร้างขวานก่อนนะคุณดูนะนี่อะไรอ่ะโอเคอันนี้สร้างอันนี้ก่อนมาแล้วว่ะของแป๊บนึงนะคุณดูกดปวกกดบีก่อนนะไหนค้อนเราอยู่ไหนนี่เอาไว้ซับโดดซับยอดคุณดูนะได้ลงมาโอเคนี่เป็นกดปุ่มฝั่งซ้ายนะมันเลื่อนผมขออภัยด้วยคนดูอาจจะขออภัยในความไม่สะดวกตัวโอ้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะตอนแรกมือเกือบแตกคนดู very good เฮ้ยมันก็สนุกอยู่นะตอนเราเล่นเป็นน่ะผมอัพในส่วนของฟู้ดก่อนเลยโอเคอาฟูดเสร็จแล้วเนาะต่อไปครับติ่งนี้อาวุธมาแล้วว่ะอาวุธคู่กอยมามีอาวุธใช้แล้วเว้ยไหนเดี๋ยวแป๊บนึงผมกดบวกก่อน You want a queen ค่ะ You want a queen ค่ะมา queen กดอย่าลืมนะครับเวลาเราไปเลือกอะไรพวกนี้เราต้องกด A ค้างนะแล้วก็ลากเขาลงมาใส่แบบผมนะเห็นไหมผมจะกด A ค้างแล้วก็อนาล็อกฝั่งซ้ายนะครับเฮียหอกมาเลยเว้ยนี่แทงเอาละถึงเวลาล่าเนื้อเด้เกิดตรึงเลยว่ะครีโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวArk Survivalนะท่านผู้ชมนะในส่วนของ Nintendo Switch
ไลท์นะท่านผู้ชมนะนี่ Nintendo Switch Lite ตัวนี้นะครับถือว่าเอ้ยเล่นได้นะครับใช้งานดีนะฮะท่านผู้ชมนะเกมมันเก่าแล้วแหละแต่ว่าเครื่องยังรันไหวอยู่นะครับประมาณ 20-30 เฟรมเรทนะแล้วก็เล่นได้เล่นออนไลน์ก็ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับเออนะครับก็ยังไงก็ลองไปซื้อกันดูนะสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ในหน้าคำยันใต้คลิปเลยนะในส่วนของเจ้าตัว Nintendo Switch Lite นะครับกับเจ้าตัวแผ่นเกมนะอยู่ในหน้าคำยันใต้คลิปเลยนะไปซื้อกันได้นะครับสำหรับพี่โอ้ตัวละครเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งยังแจ้งให้กับพี่ครบ Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคอร์ตรึงนะพี่